อัศวินเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะมีผลการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยในช่วงกลางปีนะคะซึ่งก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีความต้องการใช้จ่ายเนี่ยลดลงกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึง 5% ค่ะโดยสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโดอาเซียนประเทศไทยนะคะได้มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องการคาดการพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะซึ่งก็พบว่าภาพรวมความต้องการใช้จ่ายของคนไทยในช่วงกลางปีมีการปรับตัวลดลงกว่า 5% นะคะเมื่อเทียบกับผลสำรวจของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะนั่นทำให้เห็นว่าคนไทยนะคะผ่านการใช้เงินกันมาอย่างหนักหน่วงในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาและเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าช่วงกลางปีนะคะนั่นมีการส่งสัญญาณจากเงินในบัญชีค่ะว่าให้พักเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งส่งผลโดยตรงกับคะแนนความต้องการใช้จ่ายในภาพรวมที่ลดลงนะคะอีกหนึ่งผลกระทบที่ทำให้ใครหลายคนต้องเซฟเงินในบัญชีนั่นก็คือเรื่องของราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและค่าไฟแพงในช่วงนี้นะคะที่สูงขึ้นกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณพร้อมพรสุภัทรวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการตลาดและวางแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโดอาเซียนประเทศไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นใครค่ะโดยมองว่ากระแสข่าวการเมืองและการเลือกตั้งตอนนี้ยึดพื้นที่สื่อเกือบแทบจะทั้งหมดแล้วนะคะประกอบกับการที่คนไทยนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นประวัติการนั่นเป็นสัญญาณค่ะที่ทำให้เห็นได้ว่าคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองแล้วก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะทำให้เราต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทิศทางของประเทศไทยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะมาดูปัญหาของพนักงานในยุคดิจิทัลกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะทางGartnerนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่า 47% ของพนักงานในยุคดิจิทัลนั้นกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะด้วยผลสำรวจล่าสุดของ Gartner Inc. นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกค่ะพบว่า 47% ของพนักงานดิจิทัลนะคะระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องพบกับความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพค่ะทอรี่พอลแมนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของGartnerนะคะบอกว่าพนักงานต้องประสบกับปัญหาการจัดการงานในยุคดิจิทัลเนื่องจากมีข้อมูลและแอปพลิเคชันที่เข้ามาในดิจิทัลเวิร์กสเปซมากขึ้นแม้ว่าพนักงานจะพยายามจัดการคอนเทนต์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนหรือเพื่อเป็นการแบ่งปันและการรักษาความรู้ซึ่งการค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับการทำงานนั้นกลับสร้างแรงกดดันให้กับพนักงานต้องเผชิญกับความท้าทายค่ะเพราะฉะนั้นผู้บริหารในองค์กรดิจิทัลนะคะควรจะสร้างกระบวนการที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถตกลงกันในแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำงานได้ค่ะจากการสำรวจพบนะคะว่าพนักงานที่มีทักษะมีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานโดยเฉลี่ย11แอปพลิเคชันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2563ที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันเฉลี่ยที่6แอปพลิเคชันโดย 40% ของพนักงานดิจิทัลนะคะมีการใช้แอปพลิเคชันทำงานมากกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่ 5% ของพนักงานใช้มากกว่า26แอปพลิเคชันในที่ทำงานค่ะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นะคะเฉลี่ย 66% มองว่าองค์กรนั้นสามารถบรรลุผลและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้ถ้าฝ่าย IT นั้นมีการจัดหาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนการทำงานในระดับสากลค่ะเมื่อกลยุทธ์แอปพลิเคชันใน Digital Workspace พยายามเอาชนะทุกความท้าทายด้วยแอปพลิเคชันใหม่ๆก็พบว่าพนักงานดิจิทัลนั้นต้องเจอกับปัญหาในการค้นหาข้อมูลการตัดสินใจที่ไม่ดีพอเนื่องจากการขาดองค์ความรู้การได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องานและพลาดการอัปเดตสำคัญท่ามกลางการถูกรบกวนค่ะทั้งนี้นะคะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้องค์กรนั้นให้ความสนใจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมากขึ้นโดยระบบเหล่านี้ค่ะตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านอุปกรณ์และการใช้งานแอปพลิเคชันรวมทั้งประเมินว่าพนักงานคนใดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและตรงตามผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะการสำรวจชี้ให้เห็นว่ามีพนักงานดิจิทัลถึง 96% ค่ะที่ยินดียอมรับการตรวจสอบเพื่อแลกกับความช่วยเหลืออย่างน้อย1ใน3ตัวเลือกนอกจากนั้นนะคะยังพบว่า 34% ค่ะระบุว่าพวกเขายอมรับการตรวจสอบเพื่อเป็นประตูสู่โอกาสในการฝึกอบรมเสริมความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ
ขณะที่ 33% ค่ะยอมรับการตรวจสอบเพื่อรับการสนับสนุนในการหาข้อมูลสำหรับการทำงานของพวกเขาและ 30% ยอมรับการตรวจสอบเพื่อแลกกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันเชิงรุกจากทีม IT เมื่อเจอกับปัญหาค่ะการสำรวจยังพบว่าแนวทางความช่วยเหลือด้าน IT ภายในองค์กร6ข้อแรกที่พนักงานต้องการจากการแก้ไขด้านเทคโนโลยีโดยแนวทาง3อันดับแรกนะคะได้แก่การโต้ตอบทางโทรศัพท์แชทและบทสนทนาทางอีเมลโดยให้เหตุผลว่าความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานฝ่าย IT ที่แก้ปัญหาและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาซึ่งผลสำรวจในครั้งนี้นะคะต่างจากปี2563ค่ะที่พนักงานเลือกใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางออนไลน์และปรึกษาเพื่อนร่วมงานค่ะบางทีนะคะการที่เรามีแอปพลิเคชันมากมายในการทำงานก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชันไหนในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพูนุชภัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ